ูตินลงนามขั้นสุดท้ายผนวกสี่แคว้นยูเครนอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบของรัสเซียที่ถดถอยต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามในกฎหมายเพื่อผนวกดินแดนรวม4แคว้นของยูเครนได้แก่ลูฮานโดเนตซาโปริเซียและเคอร์ซอนเข้ากับรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่5ตุลาคม2565สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามในกฎหมายเพื่อผนวกรวม4แคว้นของยูเครนได้แก่ลูฮานโดเนตซาโปริเซียและเคอร์ซอนเข้ากับรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่5ตุลาคม2022โดยการลงนามดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายตามกระบวนการทางกฎหมายในการผนวกรวมดินแดนหลังจากที่ผ่านการทำสัตยาบันจากทั้ง2สภาในขณะที่กระบวนการทั้งหมดมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในสมรภูมิที่กองทัพของรัสเซียกำลังเป็นฝ่ายถดถอยและถูกทหารของยูเครนโจมตีและลุกคืบยึดคืนดินแดนหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ของยูเครนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ประกาศเมื่อวันที่4ตุลาคม2022ว่ากองทัพได้ลุกคืบครั้งใหญ่และรวดเร็วและยึดคืนหลายสิบเมืองในพื้นที่ที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนเฉพาะสัปดาห์นี้นับตั้งแต่การลงนามและประชามติหลอกๆของรัสเซียประชากรในหลายสิบเมืองได้รับการปลดปล่อยโดยเมืองเหล่านี้มีทั้งในแคว้นเคอร์ซอนคาคีฟลูฮานและโดเนตเซเลนสกี้ได้กล่าวซึ่งล่าสุดทางการของยูเครนยังประกาศว่าสามารถยึดครองพื้นที่ในแคว้นลูฮานได้เพิ่มเติมมากขึ้นโดยเซอร์ฮีไกดายผู้ว่าราชการแคว้นของลูฮานผู้พักดีต่อรัฐบาลของเคียฟได้โพสต์ข้อความใน Telegram ว่าการปลดปล่อยการยึดครองในแคว้นลูฮานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทางด้านเดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลของเครมลินได้เปิดเผยต่อ BBC ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่ารัสเซียได้ยึดคืนพื้นที่ซึ่งกองทัพได้ล่าถอยออกมาและยืนยันว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นของรัสเซียตลอดไปวันที่6ตุลาคม2565ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ให้คำมั่นที่จะสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นใน4ดินแดนใหม่ไม่ว่าจะเป็นโดเนตส์ลูฮานซาโปริเซียและเคอร์ซอนที่พึ่งผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานที่ผ่านมาท่ามกลางการโต้กลับของยูเครนอย่างดุเดือดโดยยูเครนได้ลุกคืบและสามารถช่วงชิงพื้นที่หลายแห่งคืนได้จากกองทัพของรัสเซียโดยเฉพาะลูฮานและเคอร์ซอนซึ่งเซอร์ฮีไกดายผู้ว่าการลูฮานของทางการของยูเครนเผยว่ามีอย่างน้อย6บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากการยึดครองของกองทัพรัสเซียและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทางด้านเดมิทรีเปสคอฟโฆษกของรัฐบาลรัสเซียชี้ว่ารัสเซียจะช่วงชิงดินแดนที่สูญเสียไปกับคืนมาดินแดนเหล่านั้นจะอยู่กับรัสเซียตลอดไปพวกเขาจะกลับคืนสู่อ้อมกอดและอ้อมอกของพวกเราในที่สุดนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังได้ลงนามให้โรงไฟฟ้าซาโปริเซียโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซียอยู่ภายใต้อำนาจทางการของรัสเซียโดยประกาศว่าการจัดการโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวจะรับช่วงต่อโดยบริษัทใหม่ในขณะที่ทางยูเครนได้ปฏิเสธและชี้ว่าเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์โดยราฟาเอลกอซี่หัวหน้าทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์ของ IAEA ที่เคยเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโรงไฟฟ้าซาโปริเซียจากการปะทะกันจะยังคงเดินหน้าเจรจาจุดร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศและสร้างเขตปลอดภัยรอบโรงงานไฟฟ้าที่อยู่ใกล้
แนวรบของสงครามเพราะเกรงว่าวันเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อหลายทศวรรษก่อนที่มาของข่าวสำนักข่าว BBC สำนักข่าว The Journal สำนักข่าว Euronews และสำนักข่าว Reuters แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาครับ